สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้ผมมี Yamaha T-Max มานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับใครที่หา Yamaha T เท่านั้นเองนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีขาวที่ทำใหม่นะครับเป็นขาวมุกนะแล้วก็ตัดกับตัวตรงชิ้นนี้เป็นสีดำแบบมีเมทัลลิกสีดำเป็นเกล็ดนะครับสวยนะครับขาวนี่เป็นขาวมุกนะครับนี่มีมุกตัวด้านในสีกิ๊บไม่มีรอยนะครับกิ๊บเลยล้อทำเป็นสีแดงนะครับตัดสีก็ได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีของแต่งแน่นอนนะครับมีท่ออะคาโปวิกนะครับตรงรุ่นคาร์บอนท่อแท้ท่อฟูนะครับมีการล้ม RNG อยู่นะครับแล้วก็มีปั๊มเบรกนะครับโฟมเบรกติดปั๊มเบรกด้วยนะครับขายืดเบรกต่างๆเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นปั๊มเบรกมือนะครับอันนี้แต่งใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวหางปลาของไลท์เทคนะครับของแต่งเป็นของแต่งแท้นะครับท้ายสั้นนะครับเป็นของลิโซมานะครับอันนี้เป็นท้ายสั้นแท้นะครับสีโลโก้ลิโซมาแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นของโฟโต้นะครับไฟเลี้ยว LED ทะเบียนสวยนะครับ1856เลขนี้เลยนะครับมีใส่บางคนซุ้มล้อคาร์บอนนะครับอันนี้งานของที่ร้านเลยแต่ตอนนี้ร้านอื่นก๊อปปี้ไปขายกันเต็มเลยเบื่อคนไทยนี่แหละแทนที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ท็อปปี้กันเก่งมากแล้วก็ตัวบางสายคานเป็นคาร์บอนแท้นะครับตัวครอบขาตั้งคู่ก็เป็นคาร์บอนแท้นะครับมีฝาครอบเครื่องนะครับเป็นของแต่งแล้วก็ตัดมาด้วยตัวพื้นอลูมิเนียมนะครับพื้นเหยียบที่เป็นของนิโซมาอิตาลีนะครับเป็นของแท้นะครับมาถึงด้านบนก็จะมีตัวฝาปิดที่เติมน้ำมันเป็นคาร์บอนฝาครอบกรองอากาศแต่งเป็นแบบคาร์บอนนะครับมาด้านบนก็จะมีตัวยึดอุปกรณ์พร้อมกับที่ชาร์จ USB นะครับแล้วก็ตัวยึดโทรศัพท์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับไปซื้อใส่ก็จบเลยกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบกลมเล็กนะครับมองเห็นทางได้ชัดเจนนะครับเห็นได้อยู่นะนะครับมาถึงด้านหน้านะครับชิลด้านหน้านี้เป็นชิลแท้นะครับของ WRS นะครับชิลแท้เนี่ยข้อดีของชิลแท้คือเนี่ยไม่ว่าจะผ่านมาขนาดไหนแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นรอยขนแมวนะครับรอยเนี่ยน้อยมากนะครับมันจะเป็นรอยได้ง่ายได้ยากนั่นเองนะครับตัวปิดกระจกนะครับของลิโซมาแท้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คืองานแท้นะครับไม่ใช่งานจีนนะแล้วก็ตัวจอนบางโคนด้านหน้าก็เป็นคาร์บอนแท้นะครับไม่ใช่งานหุ้มนะแล้วก็มีตัวอลูมิเนียมยึดตรงบังโคลนด้วยนะครับสวยงามนะครับรถสวยนะครับสภาพดีมากนะครับไม่มีล้มไม่มีชน 100% นะครับแล้วก็มีแรปไฟหน้ากับไฟท้ายเป็นสีดำเป็นสโมกนั่นเองนะครับเพื่อความดุดันนะครับนี่ประมาณนี้นะของแต่งนะครับผมถือว่าคันนี้ของแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะของแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าได้เบรกมือโรแมนติกมาด้วยนะครับแล้วก็ของแต่งท้ายทรงท้ายซ่อนอะไรพวกนี้ของแต่งเยอะมากคันนี้รถวิ่งมา 19,401 กิโลนะครับผมเปลี่ยนสายพานให้ใหม่ของมาลาซีนะมูลค่า 9,000 กว่านะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ไปเปลี่ยนสายพานทีก็อีก 20,000 กิโลนะครับของเหลวผมเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้กอง CVT ตัวกองกลมเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานแถมว่านี่ผมให้ดูนะว่าสายจอดนี่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสตัวรหัสกุญแจสำรองเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับแกะยากขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับรถปี2020นะครับเป็น T-Max รุ่น SX นะครับสีเทานะครับเดิมเป็นสีเทาเนาะอันนี้เปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับภาษียังไม่ขาดนะครับหมดยังไม่ขาดหมดปลายปีมั้งแต่ผมใต้เบาะเรียบร้อยนะครับรถสวยนะสภาพดีเครื่องมือติดรถครบนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นไม่มีน้องแมวข่วนเลยตรงนี้ก็ยังสวยที่แม็กเนี่ยบอกตรงนี้มันชอบขาดเป็นหลายคันเหมือนกันแต่คันนี้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็กุญแจสำกุญแจอยู่นี่นะครับรถจดทะเบียนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปทัชชั่นคอนโทรลก่อนนะครับติดแท็กชั่น
ันคอนโทรลก่อนแล้วจะได้เร่งได้เนาะขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ